ทางธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะยังชวนคุณผู้ชมมาสัมผัสกับประสบการณ์ Banking Surrounds Us นะคะหรือว่าการธนาคารอยู่รอบตัวเราที่งาน Money Expo ด้วยนะคะงานนี้ก็จะพบกับเรื่องของนวัตกรรมทางการเงินทางธนาคารรูปแบบใหม่แห่งอนาคตค่ะซึ่งก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นโดนใจสำหรับทุกธุรกรรมบริการทางการเงินที่ครบวงจรทีเดียวนะคะให้กับทุกไลฟ์สไตล์เคลื่อนไหวอย่างไร้ขีดจำกัดผ่าน Activity Space นะคะคัดสรรมาอย่างลงตัวติดตามพร้อมกันกับรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะคุณผู้ชมคะวันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคมนี้จะเริ่มงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2019กันแล้วนะคะดังนั้นมาเตรียมความพร้อมกันสักหน่อยค่ะสำหรับผู้ที่เตรียมตัวจะไปร่วมงานมีสิ่งที่น่าสนใจเพียบเลยนะคะและหนึ่งในสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของประเทศที่จะไปร่วมงานในครั้งนี้ก็คือทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะจะเตรียมอะไรไปบ้างแว่วมาว่าครอบคลุมทุกจังหวะของชีวิตเลยนะคะไปพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณสุทธิรพันธ์ศักรวัฒน์นะคะท่านเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานการตลาดจากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยสนใจอยากจะไปร่วมงานนะคะและในโซนของธนาคารไทยพาณิชย์เองปีนี้เราเตรียมความน่าสนใจว่ายังไงบ้างคะธนาคารไทยพาณิชย์ก็เป็นพันธมิตรที่ดีกับทางการเงินธนาคารนะครับก็ไปร่วมงานทุกปีนะครับปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้มีโอกาสครั้งสำคัญนะครับได้ไปโชว์ศักยภาพแล้วก็ไปนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่น่าสนใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในงาน Money Expo นะครับจริงๆถ้าย้อนหลังกลับไปสัก2ปีที่แล้วเราน่าจะเป็นธนาคารแรกๆที่เริ่มใช้พื้นที่ของเราเนี่ยในการแนะนำให้ประชาชนที่เดินอยู่ในงานได้รู้จักกับความเป็น Cashless Society นะครับก็คือสามารถใช้ชีวิตแลกเปลี่ยนสินค้าของรางวัลในงานได้โดยไม่ต้องใช้เงินจริงๆนะครับก็สามารถใช้เครดิตหรือว่าใช้ตอนนั้นเราใช้ทำเป็นคอยที่อยู่ในสมาร์ทโฟนนะครับแล้วหลังจากนั้น2ปีในประเทศไทยกลายเป็น cashless country นะครับปีนี้ก็อีกเช่นเดียวกันเราคิดว่านอกเหนือจากนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเนี่ยเราน่าจะนำเสนอเทรนด์หรือว่าได้แนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆให้กับสาธารณชนนะครับได้มองเห็นหรือเล็งเห็นประโยชน์ของการปรับตัวนะครับในการใช้ผลิตภัณฑ์เงินใหม่ๆนะครับเพื่อมาทำให้ชีวิตมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับปีนี้เราก็กลับไปด้วยการเป็น SCB Pavilion เหมือนเดิมนะครับในพื้นที่ขนาดบูธ 1,000 ตารางเมตรนะครับสอดคล้องกับจังหวะของงาน Money Expo ครั้งนี้ก็คือเรื่องของการเป็น Digital Orchestra นะครับคอนเซปต์ของบูธเราก็คือ Banking Surround Us นะครับเพราะเราเชื่อว่าการเงินการธนาคารมันอยู่รอบๆตัวเรานั่นแหละถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่เห็นเงินที่เป็นอย่างเป็นเหรียญเป็นแบงค์แล้วเราอาจจะไม่จำเป็นต้องไปที่สาขาธนาคารแล้วแต่ไม่ได้แปลว่าธนาคารเนี่ยจะหายออกไปจากชีวิตเราก็ยังเชื่อว่าการใช้ชีวิตในปัจจุบันของเราหรือในอนาคตเองการธนาคารยังอยู่ในรอบๆตัวเราคล้ายๆกับจังหวะของชีวิตจังหวะดนตรีที่เราสามารถสัมผัสได้รู้สึกได้ถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นนะครับในงานของเราก็มีกิจกรรมแน่นอนผลิตภัณฑ์การเงินโปรโมชั่นต่างๆมีดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนทุกท่านลองไปแวะเยี่ยมเยียนนะครับลองไปดูว่าเผื่อจะมีสินค้าทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์การเงินบริการต่างๆที่น่าสนใจและคงไม่ต้องพูดถึงวันนี้เพราะเรามีเยอะแน่นอนแล้วรับรองว่าในราคาที่พิเศษโปรโมชั่นที่หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับแต่วันนี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังถึงอะไรใหม่ๆที่น่าจะเกิดขึ้นแล้วคิดว่าทางธนาคารไทยพาณิชย์น่ะภาคภูมิใจที่จะนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาแนะนำหรือมานวัตกรรมใหม่ๆที่มาทำให้ประชาชนได้รู้จักนะครับก็หลักๆเลยในบูธหลักของเราใน SCB Pavilion ของเราก็จะมีโซนที่เราเรียกว่า Wealth Management Zone นะครับในโซนนี้เนี่ยจริงๆประเทศไทยพูดถึงเรื่องการจัดการความมั่งคั่งมานานแล้วใช่ไหมแต่ว่าเราก็ยังอยู่บนวิธีการคิดหรือวิธีการทำงานแบบเดิมอยู่นะครับแต่ครั้งนี้เราจะเริ่มทำให้การดูแลการจัดการความมั่งคั่งนะครับการลงทุนนะครับการมองเอาสินทรัพย์ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเนี่ยโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมาให้คำแนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดบริการการพอร์ตลงทุนนะครับด้วยดิจิตอลนะครับการขอคำแนะนำนะครับหรือที่เราเรียกว่าการให้บริการ advisory service เนี่ยนะครับผ่านเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีความรู้ต่างๆนะครับสำหรับการลงทุนนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวนี้การลงทุนก็ไม่ได้จำกัดในประเทศไทยแล้วนะครับยังมีการลงทุนสามารถลงทุนได้ทั้งโลกซึ่งเราสามารถดูจากแท็บเล็ตที่เราที่เจ้าหน้าที่ของเราที่ RM ของเราเนี่ยนะครับนำเสนอในงานนะครับซึ่งตัว Wealth Management Corner เนี่ยผมจำลองมาจาก Investment Center ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เริ่มทำไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตามจุดต่างๆทั่วประเทศนะครับแล้วก็หวังว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้ประชาชนที่เดินอยู่ในงานเนี่ยได้มีโอกาสได้มาเริ่ม อยากลงทุนนะครับหรือว่าตัดสินใจลงทุนนะครับในพื้นที่ SCB Pavilion นะครับในขณะเดียวกันในบรรยากาศรอบๆงานก็เต็มไปด้วยความสุขสนานตื่นเต้นนะครับมีโชว์ที่น่าจะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมการแสดงนะครับที่ไม่น่าจะอย่างน้อยคือไทยเป็นนี้ไม่เคยทำมาก่อนนะฮะแล้วก็ในแวดวงอุตสาหกรรมธนาคารก็ยังไม่มีโชว์นี้มาก่อนอยากจะเรียนเชิญทุกท่านไปดูนะครับไม่จำเป็นต้องไปวันเปิดก็ได้นะครับไปได้ทุกวันเพราะโชว์เราเนี่ยบอกได้เลยไปที่บูธเราเนี่ยจะเห็นไอ้นวัตกรรมสิ่งนี้เนี่ยอยู่ตลอดเวลาจะเป็นไรนั่นอยากจะให้ไปดูที่งานนะแต่รับรองว่าตื่นเต้นไม่น้อยไปกว่าการเห็นโดรนแปลกสอนแน่นอนผมอยากจะใช้คำนั้นนะครับไม่ใช่เพียงเรื่องราวของการเงินเท่านั้นนะคะแต่ยังครอบคลุมในเรื่องของความเป็นอยู่ด้วยสุขภาพด้วยในโซนพิเศษนี้ชื่อว่าอะไรคะในปีนี้เองเนี่ยในโซนที่เราเรียกว่าGood Living Aging Society เนี่ยนะครับเราก็มาในแนวคิด Well and Health นะครับเพราะเรามีความเชื่อว่าความมั่งคั่งทางการเงินที่ดีเนี่ยต้องมาพร้อมกับสุขภาพที่ดีด้วยนะครับเราไม่ใช่ว่ามีความมั่นคงทางด้านการเงินแล้วแต่สุขภาพเราแย่นะครับเราเกษียณไปอย่างผมเนี่ยแก่ตัวลงไปเนี่ยมีเงินมีทองแต่ว่าสุขภาพไม่ดีก็ไม่สามารถใช้เงินได้นะเราก็เลยเริ่มที่จะมาคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุขภาพการเงินที่ดีต้องมากับพร้อมสุขภาพที่ดีนะครับฉะนั้นในพื้นที่นี่ก็จะเป็นพื้นที่ที่แนะนำนอกจากผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆการลงทุนแล้วนะครับการประกันชีวิตเพื่อให้ชีวิตหลังเกษียณเนี่ยหรือว่าในช่วงหลังสัก60 70 80ไปแล้วเนี่ยอยู่ได้อย่างมั่นคงแล้วเรายังต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยแล้วก็มีอีกโซนนึงที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากันนะครับแล้วก็น่าจะเป็นโซนที่หลายๆคนที่สนใจเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่อยู่ในกลุ่มเทคสตาร์ทอัพคนรุ่นใหม่นะครับคนที่อยากจะทำธุรกิจใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับในงาน Money Expo เองก็มีโซนที่เราเรียกว่าสตาร์ทอัพนะครับ Business Matching นะครับทางธนาคารพาณิชย์เองก็มีส่วนร่วมในการทำโซนนี้นะครับให้มีความสนุกสนานนะครับมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับเราก็มีบูธที่เราเรียกว่า Futuristic Kingdom นะครับโซนนี้เนี่ยอยากจะเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับไปร่วมดูไม่ใช่แค่ไปดูนวัตกรรมทางการเงินอย่างเดียวแต่เราจะเห็นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่น่าจะมากระทบหรือมาเกี่ยวข้องกับชีวิตในอนาคตนะครับเราก็ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพระยิ่งมหาวิทยาลัยหลายๆมหาวิทยาลัยนะครับที่ส่งผลงานส่งนิสิตนักศึกษามาร่วมพิชชิ่งกันในงานนะครับเพราะเรามีที่แท้เป็นที่มีโครงการอยู่โครงการหนึ่งชื่อว่าโครงการยูเลก้านะครับที่ทางธนาคารนะครับโดยบริษัทดิจิทัลเวนเจอร์เนี่ยร่วมมือกับทางสถาบันการศึกษานะครับแล้วเราก็ไปเราเรียกว่าเพาะบ่มนะครับเด็กๆน้องๆ นะครับแล้ววันนั้นเราจะเอานำน้องๆเนี่ยมาพิชกันในงานนะครับแล้วก็ยังมี business guru เทคโนโลยี guru มาให้ความรู้มาบรรยายนะครับตลอด3วันเต็มนะครับแล้วก็ในวันสุดท้ายก็ผมเองเนี่ยนะครับจะเป็นกรรมการตัดสินในการทำ pitching ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีโอกาสนะครับอยู่วันไหนก็ได้นะครับลองแวะไปเยี่ยมเยียนพื้นที่ของธนาคารไทยพาณิชย์ทั้ง3พื้นที่ได้เลยนะครับที่ SCB Pavilionนะครับที่ Health and Wealth แล้วก็ที่ Futuristic Kingdom ครับใช่ค่ะถือว่าเป็นธนาคารผู้นำเลยนะคะที่นำเอาเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของประชาชนนะคะในด้านการเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมไปสัมผัสประสบการณ์พิเศษแปลกใหม่กันที่นั่นนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับ